สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสายร่อฟ้าประจำวันพุธที่23พฤษภาคม2555ครับคุณวันนี้ต้องพูดดีๆหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นวันแรกเนี่ยที่ผมได้เอาเงินของผมเองเนี่ยไปซื้อเวลาของยุทธชุมชนเที่ยมเพอเทพานาทวีเป็นวันแรกในชีวิตเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณกำลังคุยนะครับผ่านวิทยุชุมชนที่อำเภอนาทวีงั้นคุณสวัสดีคุณสวัสดีภาษาใต้เลยผมให้คุณนะคุณจัดคุณเอาดิสวัสดีกับพี่น้องนาวีบายอยเทพานะครับวันนี้ก็เป็นวันแรงที่ถ่ายสดผ่านวิทยุชุมชนนะครับแค่นี้ทำไมต้องซื้อสถานีเลยอ่ะซื้อเวลาชั่วโมงทุ่มหนึ่งสองทุ่มไงอ๋อเฉพาะช่วงสายรถไฟผมไม่ได้ไทยด้วยพี่เดชผมเนี่ยพูดได้ไหมต้องพูดใต้เขาได้ของคุณเกี่ยวกับชุมชนไหมผมชุมชน2สถานีทั้ง24ชั่วโมงนี่บล็อกผมอีกแล้วนะ24ชั่วโมงของผมนะที่นครศรีธรรมราช24ชั่วโมง2คลื่นผมบอกให้เฮ้ยเขาพูดใต้คุณพูดบ้างดิผมพูดไม่ถนัดนะผมไม่แข็งแรงภาษาใต้ไม่แข็งแรงครับผมพูดภาษาใต้ไม่แข็งแรงในภาษากลางภาษากลางบรรดาบางกอกครับคือของผมเนี่ยซื้อเวลาของ Green FM ครับคือเป็นวิทยุที่วัยรุ่นนี่ฟังเยอะมากเลยครับงั้นคุณต้องพูดอะไรที่มันวัยรุ่นหน่อยเช่นอะไรปลาบูชนจนเกิดโอเคงั้นก็ขอสวัสดีครับพี่น้องชาวสงขลานะครับที่กำลังรับฟังทางวิทยุนะครับพวกผมก็คุณศรีโชคกรุงเทพไทยครับแล้วก็ผมเองก็ขอสวัสดีพี่น้องชาวอำเภอเลยนาทวีนาทวีครับเทพาจนะฟังได้หมดเลยครับแล้วอำเภออื่นไม่ฟังเลยไม่วิทยุมันเป็นคลื่นมันสั้นไปเยี่ยมชุมชนอำเภอเมืองมันได้ไหมหาดใหญ่ฟังได้ไหมได้อ๋อได้หมดงั้นคุณถือว่าคุณจ่ายให้กับสสทั้งจังหวัดใช่ผมกลัวคงไปเก็บตังค์เขาจังเลยพวกนี้โอเคครับก็ดีมาดู MV ของเราก่อนเอ็มวีอีกแล้วครับก็ MV วันนี้โอ้โหเราดูแซ่บอีกแล้วแซ่บอีกแล้วแซ่บอีกแล้วนะครับก็รับชม MV นะครับแล้วเดี๋ยวก็ถ่ายกันซีม่าซีม่าด้วยอะไรแซ่บเดี๋ยวถ่ายกันคุณเทพทายให้รางวัลได้เชิญครับผมจะเข้าไปนำพี่น้องเดินเข้ากรุงเทพทันทีมันยุติธรรมกันดีอยู่หรือมันยุติธรรมกันดีหรือกับคนเคยรักกับคนเคยใครเธอสิเป็นคนไปฉันสิจำเรือพาผมข้ามฝั่งมาถึงฝั่งเรียบร้อยแล้วผมต้องเดินทางต่อขึ้นภูเขาพี่น้องจะแบกเรือพาผมขึ้นภูเขาทำไมถึงเวลาที่ผมจะขอนั่งรถเหตุการณ์มันเปลี่ยนพัฒนาการมันเปลี่ยนก็หวังว่าพี่น้องคงจะเข้าใจว่าวันนี้เราได้ทำหน้าที่ของเรามาสุดทางคุณค่าฉันคงลดลงใช่ไหมฉันต้องหยุดหายใจเพราะฉะนั้นถ้าพระสั่งให้ผมว่าหยุดรักพี่น้องเสื้อแดงที่ทุ่มเทอย่างนี้เท่ากับบังคับให้ผมหยุดหายใจนั่นเองครับพี่น้องคนกระทะยังไม่ทันดำเธอก็เปลี่ยนคำฉันองไม่หาอยู่หรือ
นะผมจะไหว้แล้วผมจะข้ามฝั่งพี่น้องแกวเรือพาผมข้ามฝั่งมาถึงฝั่งเรียบร้อยแล้วผมต้องเดินทางต่อขึ้นภูเขาพี่น้องจะแบกเรือพาผมขึ้นภูเขาทำไมถึงเวลาที่ผมจะขอนั่งรถเหตุการณ์มันเปลี่ยนพัฒนาการมันเปลี่ยนก็หวังว่าพี่น้องคงจะเข้าใจว่าวันนี้เราได้ทำหน้าที่ของมาเรามาสุดทางครับเรียกได้ว่าเลยเพราะมากเลยครับเพลงนี้ผมก็ชอบนะเสียงก็รู้สึกแต่ผมไม่รู้จักนะมันเป็นเพลงลูกทุ่งใช่ไหมเอ๊ะคุณรู้จักใครบ้างวะผมยังไม่เห็นคุณไม่ก็รู้จักใครเลยอ่ะลูกทุ่งลุงก็ต้องรู้มันสตริงเอาสตริงผมก็รู้หมดแหละผมก็ต้องจำเป็นต้องศึกษาเพราะว่าเป็นสสบ้านนอกเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็เวลาขึ้นเวทีก็ใจร้องเพลงลูกทุ่งหรือไม่ร้องก็ต้องศึกษาได้คุยเขาได้วงมาเรื่องร้องเพลงเลยไม่ก็ต้องรู้หมดเราเป็นนักการเมืองเนี่ยเอาทายอะไรทายอะไรละครก็ต้องดูนะช่องสามเรไรขุนศึกอะไรเนี่ยนะครับอันนี้ต้องดูหมดแล้วละครเกาหลีดูไหมละครเกาหลีคนแต่ว่าในเขตเลือกตั้งผมไม่ค่อยดูนะในเขตเลือกตั้งผมดูนะละครเกาหลีดูบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ละครช่อง3ช่อง7เป็นส่วนใหญ่ครับแล้วคุณจะทายอะไรครับคุณเทพไทยทายเอาตั้งชื่อเพลงแล้วก็ชื่อนักร้องได้หมดเลยอย่างไรก็ได้อย่างใดก็อย่างหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ครับแต่ชื่อคนร้องนี่มันดังสะกิดใจผมมากเลยชื่อคนร้องเนี่ยบอกใบเลยคุณสะกิดใจคุณเลยคุณชอบใช่ไหมคือทำให้ผมนึกถึงนกชนิดหนึ่งใหญ่นกอะไรผมรู้สเปคคุณนี่คุณยังไม่ต้องตอบเลยเขามาแล้วคำตอบมาแล้วคำตอบไม่ต้องพูดนี่วันนี้ยังไม่เห็นแม่อ่อนนะก่อนสีนี่มาแล้วดูคุณดูมาแล้วเห็นไหมแฟนสายเราว่านี่เก่งมากบอกไงนกแสกนกแสกมามันก่อนแม่อ่อนนะก่อนสีเนี่ยที่ส่งมาบ่อยๆนะครับตอนหลังรู้ส่งเบาลงหรือเปล่าเพราะว่าไปซื้อเสื้อแล้วนี่ครับพอซื้อเสื้อได้แล้วแต่ผมสังเกตนะว่า999ผมเนี่ยเป็นข้อความแรกทุกครั้งนะได้เสื้อยังได้เสื้ออะไรยังโอ้เขามีทุกอย่างคือถ้าได้เสื้อแล้วเนี่ยอาจจะเบาลงแบบแม่อ่อนนครศรีผมนี่ไม่99ให้ทุกอย่างเลยอันนี้ใช้เราด้วยคุณเจอแล้วยังเจอตัวจริงเนี่ยยังไม่เจอตัวจริงไม่มีแต่99มาจริงไม่เจอตัวจริงแต่ว่าพ่อตาผมเจอแล้วแล้วก็น้องเขยน้องสะพ้ายผมเจอหมดแล้วแทรกแซงกระบวนการป่ะเนี่ยคุณผมไม่ได้แทรกแซงเขาส่งอมาร์ตป่ะอมาร์ตป่ะเดี๋ยวแม่อ่อนนครศรีเนี่ยผมเจอแล้วเดี๋ยวแกนำแดงก็กล่าวหาว่าคุณเนี่ยอมาร์ตนะเพราะคุณไปแทรกแซงกระบวนการส่ง SMS นี่ขึ้นจอเอ้าครับคุณจะแจกอะไรผมจะแจกเสื้อครับเหมือนเดิมมายังสีชมพูอยู่ครับเดือนนี้ยังสีชมพูอยู่เดือนหน้าอยากได้สีอะไรก็ SMS มานะครับแต่ว่าเดือนนี้ยังสีชมพูอยู่สวยมากเลยนี่คุณแจกเขาจริงมาคุณแจกวันละ 30-40 ตัวคุณมีถึงอ่ะมีเยอะมากนี่เยอะผมรวยนะคุณชาวนนท์ผมเศรษฐีนะคุณใจปั๊มนะคุณไอ้คนรวยเนี่ยผมใจปั๊มนะไอ้คนรวยแต่ไม่กล้าพูดถึงแสนสิริเนี่ยผมกลัวเบื่อมากเลยกลัวเพราะแสนสิริก็รวยกว่าผมแสนสิริก็รวยกว่าผมเลยไม่กล้าพูดไอ้รวยไม่กล้าพูดถึงแสนสิริเลยเนี่ยส่งมาผมแจกอย่างเดียวเลยนี่เมื่อวานซืนผมเจอเจ้าของบริษัทเนี่ยเวลลอยเนี่ยเขาก็บอกว่าโอเคยังยืนยันจะแจกต่อครับแต่สถานีวิทยุที่นาวีเขาก็แจกเหมือนกันนะเสื้อสายล่อฟ้า5ตัวเหมือนกัน SMS ที่สถานีเขาก็เล่นเกมเหมือนกันให้คุณเอาจากไหนแพ้ขโมยของผมไปบ้างคุณไปขโมยไปจากผมนึกแล้วคุณขโมยของใครไปมีหน้าเสื้อสายล่อฟ้าหายไปในสต็อกหายไปอยู่หน้าทวีฟอดครับครับเมื่อกี้ SMS มีสิ่งเมื่อกี้ก็ยังตอกย้ำคุณเฉลิมโชคครับครับตอกย้ำไม่เห็นว่าคุณทักษิณนั้นเนี่ยทีมหัวเรือส่งเสื้อแดงนะครับแล้วก็พูดชัดนะครับว่าการที่พี่น้องขับเรือมาส่งแล้ววันนี้ผมขอสละเรือนะแล้วขอนั่งรถไปถึงยอดเขาเพราะฉะนั้นเป้าหมายก็คุณทักษิณคนเดียวที่จะถึงยอดเขานะครับผมคิดว่าพี่น้องเสื้อแดงก็ค่อนข้างชัดกับเรื่องเหล่านี้คือว่าเราไม่ได้เสี่ยมนะแต่เราบอกข้อได้จริงว่าพี่น้องเสื้อแดงโดนหลอกคุณเทพไทยคุณชมดูรูปนี้สิครับครับเป็นรูปก่อนที่เขาจะได้อำนาจนะก่อนที่คุณทักษิณจะให้ยิ่งลักษณ์มาเป็นนายกเนี่ย8เมษายน52ครับวันก่อนเคยกอดกันนะครับตอนที่ชุมนุมไล่ชุมนุมใหญ่เนี่ยไล่อภิสิทธิ์ไล่ป๋าเปรมที่บ้านพลเอกเปรมเนี่ยครับแต่มีภาพคุณเยาวภาคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยให้กำลังใจเสื้อแดงว่าอยู่ทำถูกต้องแล้วที่ไปไล่พลเอกเปรมที่ไปไล่รัฐบาลอภิสิทธิ์สนับสนุนว่างั้นอ่ะสนับสนุนเคียงบ่าเคียงไหล่กับคนเสื้อแดง คือวันนั้นวันก่อนเคยกอดคอแต่พอมาวันนี้ต้องกอดลูกกรงครับครับปี2555คนเสื้อแดงที่แกนำเหล่านี้ปลุกระดมให้ไปทำผิดเนี่ยบัดนี้ครับมาอยู่ในกรงอยู่ในกรงเรียบร้อยแล้วก็กอดลูกกรงก็กอดลูกกรงในขณะที่คนกำลังเชียร์เสื้อแดงคราวก่อนวันนี้ไปบ้านสีเสาเหมือนกันแต่ว่าไปใส่สีชมพูครับนะเข้าไปในบ้านสีเสาใส่สีชมพูยกมือไหว้นอบน้อมเลยนะเขาก็เลยมีสโลแกนใหม่ไม่ใช่แดงทั้งแผ่นดินครับแดงแล้วก็วงเล็บถูกหลอกทั้งแผ่นดินจริงฮะอ๋อถูกหลอกทั้งแผ่นดินนะครับซึ่งเรื่องนี้มันสะท้อนออกมามากนะครับครับ
แต่ผมต้องเอาประเด็นนี้มาย้ำอีกทีก็คือโพลของไทยอีนิวส์เนี่ยนะครับความรู้สึกครบ2ปี19พฤษภาครับปรากฏว่ามีถึง 51% เนี่ยที่บอกว่าผิดหวังที่คนเสื้อแดงเนี่ยอุตส่าห์ไปแลกเลือดให้เพื่อไทยตั้งรัฐบาลแต่ไปยอมอมาตย์หมดอันนี้คือความรู้สึกของพี่น้องเสื้อแดงครับที่ออกความคิดเห็นเนี่ยในอินเทอร์เน็ตครับนะครับยักษ์อัศชัยอนันตเมฆนี่ก็คือโด่งดาราคนดังนี่ก็เสื้อแดงที่เป็นเสื้อแดงครับอันนี้เขาก็ให้เขาก็โพสต์ข้อความเหมือนกันนะครับแล้วก็สรุปง่ายๆก็คือว่าต่อแต่นี้ไม่มีบุญคุณกันอีกแล้วระหว่างทักษิณกับคนเสื้อแดงแต่ใช้บุญคุณจบกันไปแล้วนะครับส่วนสายลมรักเนี่ยก็พูดหนักมากนะครับบอกว่าสำหรับนปช.ทักษิณและพรรคเพื่อไทยพวกคุณเดินทางมาถึงทางสามแพร่งที่สำคัญแล้วกิจกรรมครั้งนี้ผมมองไม่เห็นทางออกที่ชัดเจนเลยว่าคุณจะดำเนินคดีทวงถามความยุติธรรมได้เมื่อไหร่คุณจะเยียวยาช่วยเหลือประกันตัวพี่น้องเราที่ยังโดนจองจำอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อใดหรือคุณจะซื้อเวลาทำเพื่อตัวเองไปเรื่อยๆเคยมีคำจำกัดความหนึ่งกล่าวไว้ว่าเมื่อคุณพูดเราจะฟังแต่เมื่อคุณลงมือทำเราจะเชื่อคือตอนนี้เขารู้สึกแบบอึดอัดแล้วกับการที่คุณทักษิณเนี่ยหลอกพี่น้องเสื้อแดงพูดอย่างเดียวพ่นน้ำลายอย่างเดียวเขาจงอยากจะวัดจากการกระทำมากกว่านะครับนะครับสำหรับคุณมารีมาล่าเนี่ย ก็โพสต์ข้อความเหมือนกันบอกว่าเมื่อคืนนึกว่าจะชวนมวลชนเรียกร้องความเป็นธรรมให้เอาคนในคุกออกมาแต่เปล่าเลยถูกต้องไม่ได้พูดถึงเลยนะแล้วก็อีกคนครับโอ้โหอันนี้ผมอ่านแล้วแบบสะเทือนใจมากจากคุณขอด้วยคนเนี่ยบอกว่าป้ายหลังเวทีเขียนว่าเพื่อนเราต้องไม่ตายเปล่าแต่บนเวทีผมไม่เห็นนปช.คนไหนรวมถึงแกนนำดาราด้วยพูดแต่เรื่องนอกพูดแต่เรื่องนี้พูดแต่เรื่องนี้นอกจากเรื่องของตัวเองครับพูดง่ายคือข้างหลังเวทีนี่เขียนบอกว่าเพื่อนเราต้องไม่ตายเปล่าครับแต่ไม่มีใครพูดถึงเลยก็ขึ้นไปใกล้โกโก้ไงเป็นแบ็คดรอปข้างหลังชาร์จกันหลายโกโก้แค่นั้นเองแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยครับมาวันนี้คนเหล่านี้ได้กลายเป็นแดงเทียมไปซะแล้วเพราะว่าคุณวรชัยเห็บหมาขอโทษครับเห็บมะเนี่ย บอกว่าที่มีคนเสื้อแดงในอินเทอร์เน็ต 51% บอกว่าผิดหวังที่แลกเลือดให้รัฐบาลเพื่อไทยแต่ไปยอมให้อามานหมดนั้นก็อยากจะถามว่าในโลกไซเบอร์มีคนเสื้อแดงแท้ๆกี่เปอร์เซ็นต์บ้างบางทีอาจมีเสื้อแดงแอบแฝงบางทีเป็นคนเสื้อเหลืองและพรรคประชาธิปัตย์คือทำไมคนเสื้อแดงเล่นในไซเบอร์ไม่ได้หรือไงเล่นไม่เป็นหรือไงคือคนไหนที่ด่าทักษิณเนี่ยคือแดงเทียมคือผมคิดว่าความสำคัญคือว่าเขาขนาดนี้เนี่ยละทิ้งคนเสื้อแดงชัดเจนนะครับทิ้งในกรณีคุณเทพไทยพูดว่ามีแบ็คดรอปนะครับเพื่อเราไม่ตายเปล่าแต่บนเวทีนั้นเนี่ยพูดถึงประโยชน์ของคุณทักษิณประโยชน์ของณัฐวุฒิประโยชน์จรุพรจะเป็นรัฐมนตรีหรือเปล่าเห็นไหมฮะไม่ชมเชียร์กันใหญ่ว่าจรุพรจะเป็นรัฐมนตรีณัฐวุฒิจะเป็นรัฐมนตรีไม่มีเรื่องประชาธิปไตยไม่มีเรื่องประชาธิปไตยไม่มีเรื่องความเหลื่อมล้ำเลยครับหายไปหมดแล้วตอนนี้คือเอาเรื่องตัวเองไปก่อนรักษาสถานะของตัวเองครับนะครับแล้วคุณอย่างคุณวรชัยที่เป็นเพื่อนคุณสุริโชคเนี่ยใช่ไหมใช่เพื่อนผมวรชัยขายมะพร้าวนี่เพื่อนคุณเทพไทยเพื่อนคุณลุงหมีสสชุมพลจุดใสเกิดบ้านเดียวกันตำบลนาสักอำเภอไม่ใช่คนสมุทรปราการไม่ใช่ฮะขายมะพร้าวนี่มะพร้าวนี่ผมเนี่ยไกลกว่าเขาอีกเพราะว่านครศรีธรรมราชเนี่ยใกล้ชุมพรมากกว่าสงขลาใกล้ชุมพรเพราะฉะนั้นความเป็นเพื่อนของคุณเทพไทยกับคุณวรชัยเนี่ยมากกว่าถ้าเราวัดระยะทางครับตกลงผมเลยนั้นเลยอ่ะคุณแต่ว่าประเด็นคืออย่างนี้คือคนเหล่านี้เนี่ยแทนที่จะยอมรับความจริงว่าคุณทักษิณนั้นเนี่ยได้พูดอะไรที่แทงใจคนเสื้อแดงนะครับแล้วออกมาแก้ตัวแก้ไขว่าเอาละที่สู้กันมาที่ปลุกปั่นกันออกมาล้มอมาตย์สองมาตรฐานนะครับสิ่งเหล่านี้หายไปแต่พอคนเสื้อแดงเหล่านี้เขามาทวงสัญญาว่าอ้าวไหนล่ะที่บอกว่าสัญญาเขาว่าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้คนเหล่านี้แทนที่จะตอบรับแล้วตอบสนองกลับไปกล่าวหาว่าเขาเป็นแดงเทียมอันนี้ก็เจ็บปวดเขาชี้แจงไม่ได้ไงคือจริงก็ตอบไปว่าเหตุผลอะไรที่เขาพูดอย่างนี้อะไรเนี่ยนะก็จบแต่ว่านี่ก็ตอบไม่ได้เลยก็ใส่โบยใส่ไปเลยคือแดงเทียมแต่ว่าจริงๆเออทักษิณน่ะแดงเทียมผมว่านะจริงแดงตัวพ่อแดงเทียมอะไรพูดถูกฮะเขาคือแดงเทียมครับคุณรู้ไหมว่าคุณก่อแก้วพิกุลทองนี่พูดอย่างไรครับนะครับคุณก่อแก้วนี่พูดบอกว่าพันตำรวจโททักษิณอยากเห็นประเทศเดินหน้าต่อไปได้เพราะเราเสียเวลาและโอกาสมาหลายปีแล้วกลุ่มเสื้อแดงก็เข้าใจในจุดนี้ครับและเมื่อประเทศเข้าสู่การปรองดองได้เร็วเดินหน้าได้โอกาสที่พันธุ์โททักษิณจะกลับเข้าประเทศได้ก็มีสูงอันที่จริงพันธุ์โททักษิณควรกลับเข้าประเทศได้ตั้งนานแล้วประเทศไทยเสียโอกาสมามากแล้วจากการขาด
ความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพในการบริหารประเทศของพันตำรวจโททักษิณหากกลับมาจะมีส่วนช่วยแนะรัฐบาลให้บริหารประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปได้ก็เลยมีคนเสื้อแดงตั้งคำถามอ้าวแล้วที่เคยบอกว่าเราจะสู้เพื่อประชาธิปไตยหล่ะไปไหนแล้วอ่ะไม่มีไงทำไมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องทักษิณกลับบ้านอย่างเดียวไม่มีครับก็ลืมไงคือคุณสังเกตนะคุณชวนนคุณศรีโชคสังเกตว่าคนที่พูดเรื่องนี้เนี่ยส่วนใหญ่คนที่มีตำแหน่งทั้งสิ้นที่ออกมาพูดนะไอ้คนที่ไม่มีตำแหน่งยังไม่พูดเลยนะแม้แต่แกนำมันยังไม่พูดยังสงบนิ่งแต่ว่าไอ้พวกที่มีตำแหน่งเนี่ยออกมาแหกปากปกป้องทักษิณเลยอันนี้กลัวจะสูญเสียสถานะตัวเองคือพี่น้องเสื้อแดงต้องคิดเลยนะเมื่อวานคุณศรีโชคเทพไพรเมื่อวานคุณรัฐวุฒิพูดชัดบอกว่าคุณทักษิณพูดอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยไม่มีปัญหาพูดได้แต่ว่านัทวุฒิเนี่ยขอเป็นรัฐมนตรีเคียงข้างยิ่งลักษณ์นานตลอดไปแล้วถ้าไม่พอขอจตุพรเป็นอีกคนนึงคือทุกคนหวงตำแหน่งเพราะฉะนั้นพวกคนเหล่านี้เนี่ยพอมีรถนำพอนั่งเป็นเก้าอี้อำมาตย์มีความสุขนะครับแต่พี่น้องเสื้อแดงที่อยู่ในคุกติดคุกจำคุกแล้วก็มีคดีความอีกเนี่ยไม่มีใครพูดถึงเลยคุณศรีโชคฮะก็ลืมไปแล้วก็ลืมไปแล้วก็การ์ตูนนี่สะท้อนภาพได้เห็นชัดเจนมากครับครับการ์ตูนของไทยโพสต์ดูสักนิดหนึ่งนะครับครับคุณเทพไทยช่วยอธิบายหน่อยเองส่งข้ามาพอแล้วคราวนี้ข้าส่งเองมั่งก็อย่าให้คนแกอ่านเลยผมลำบากเบื่อแล้วก็มีรูปเท้าของคุณทักษิณนี่ถีบไปที่หัวของพี่น้องเสื้อแดงนะครับแล้วก็พี่น้องเสื้อแดงก็คิดดังๆบอกว่าถีบหัวส่งนี่ว่าใช่ไหมถีบหลายอย่างนะผมว่าทั้งถีบเรือถีบหัวถีบหน้าเลยผมว่าโดนหน้าเลยนะฮะใช่คือพูดง่ายๆคือตัดหางปล่อยวัดแล้วครับคือเสื้อแดงกลายมาเป็นอุปสรรคของคุณทักษิณถูกต้องตอนนี้คุณทักษิณก็ไล่คุณเสื้อแดงให้ไปทำหมู่บ้านเสื้อแดงครับจะได้ลืมเรื่องการเมืองลืมเรื่องที่ถูกคุณทักษิณหลอกครับคือเสื้อแดงจะไปทำอะไรก็ได้แต่อย่ามาขวางเรื่องการปลองดองของทักษิณแค่นั้นเองตอนนี้ก็หากิจกรรมให้ไปทำไปสร้างหมู่บ้านเสื้อแดงไปทำกองทุนสตรีไปทำอะไรก็แล้วแต่ก๋วยเตี๋ยวคุณวินาศจะตั้งก๋วยเตี๋ยวแล้วจะแจกรถอะไรก๋วยเตี๋ยวแดงอะไรของแกเนี่ยเห็นบอกตำบลละคันอะไรเนี่ยไปทำมากินกันนะแจกไปทางโน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีแฟนคลับของสายล่อฟ้าส่งภาพนี้มาให้ผมดูเนี่ยซึ่งเป็นภาพที่น่าเศร้าและสะเทือนใจมากคุณชาวนนท์จะวิเคราะห์หน่อยไหมครับครับผมว่าคุณเองดีกว่าผมเห็นแล้วเป็นรูปสุนัขครับอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะคือสุนัขตัวหนึ่งเนี่ยถูกรถยนต์ชนตายปรากฏว่าคู่ของมันเนี่ยเฝ้าคอยดูอยู่นะครับสักพักหนึ่งก็พยายามไปคาบแล้วไปลากหมาเนี่ยให้มาอยู่ตรงสนามหญ้าข้างทางนะครับแล้วก็เฝ้าสุนัขตัวนี้อยู่ตลอดเวลาโดยที่คนอื่นเข้าไปไม่ได้เลยนะสุนัขตัวนี้หวงมากคือหวงไม่ทิ้งกันตอนตายสะท้อนให้เห็นว่ายังไงครับคุณชาวนนท์คือผมคิดว่าเราไม่ได้เปรียบเทียบพี่น้องไม่ใช่ไปกับอย่างนี้นะครับแต่ว่าประเด็นที่พูดให้ฟังคือว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเนี่ยเขายังรักและหวงและไม่ทอดทิ้งกับคนที่ร่วมต่อสู้กันมาพูดตรงๆหมาอย่ารักเพื่อนว่างั้นหมาอย่ารักพวกไม่ต้องอ้อมค้อมนะแต่หมาอย่ารักพวกแล้วคนที่ผมขอโทษครับพี่ครับผมขอโทษครับวันนี้พูดให้ไปถึงดูไบไปเลยจังไว้วันนี้ไม่พูดให้ถึงดูไบเลยดูไบได้ยินไม่แต่ข้อได้จริงนี้ฮะ คือพี่น้องเสื้อแดงต้องเห็นว่าคือที่เราพูดเนี่ยคือบอกว่าวันที่พี่น้องเสื้อแดงสู้เพื่อคุณทักษิณนะครับแล้วถ้าจำคำพูดได้คือว่าเสียงปืนแตกผมจะกลับมายอมตายเพื่อคุณทักษิณนะครับอย่าสู้เราต้องมีลายติดไม้ติดมือกลับบ้านพี่น้องจะไม่ตายเปล่าพี่น้องไม่ตายเปล่าแต่วันนี้เนี่ยพี่น้องได้อะไรพี่น้องเสื้อแดงได้อะไรการสู้ทั้งหมดเนี่ยก็ได้ซื้อของราคาแพงก็ได้คุณยิ่งรักได้นายกได้สินค้าเกษตรราคาถูกได้นายกยิ่งรักเป็นแล้วก็กำลังได้คุณทักษิณกลับบ้านโดยพ้นผิดนะครับแล้วก็ฆาตกรที่สั่งฆ่าเก้าศพเนี่ยก็ลอยนวลก็ลอยนวลไปไม่รู้ว่าเป็นใครครับเพราะไม่อยากที่จะเอาคนผิดมาลงโทษแต่ว่าไอ้คนที่โดนกล่าวหาคืออภิสิทธิ์กับสุเทพเนี่ยเป็นคนที่บอกว่าขอให้กระบวนการยุติธรรมเดินแต่ไอ้คนที่กล่าวหาเขากำลังบอกว่าเลิกกันไปอย่าสอบสวนได้ไหมครับทีนี้คุณเทพไทยคุณชาวนนท์รู้ไหมว่าทำไมพี่น้องเสื้อแดงถึงมีความรู้สึกไม่ชอบมาตรา112มีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อสถาบันก็ถูกปลุกระดมมาคือถ้าผมดูทีวีช่องแดงตลอดเนี่ยผมก็ต้องรู้สึกไหมเพราะว่าพูดตลอดเวลาเนี่ยคนเราพูดตลอดเวลาใส่ความใส่เรื่องไม่จริงแล้วก็มีสัญลักษณ์การเอาไม่เอา112 อยู่เนี่ยผมว่าคนเรามีสิทธิ์มีอารมณ์ร่วมได้เพราะฉะนั้นทั้งหมดที่สังคมเกิดความแตกแยกขัดแย้งแล้วก็พี่น้องเสื้อแดงบางกลุ่มนะครับก็ไม่ชอบสถาบันขึ้นมาเนี่ยก็เป็นมาจากเพราะแกนำแดงเนี่ยปลุกระดมวันนี้เรามีคลิปนะครับครับอาจจะยาวสักนิดครับให้พี่น้องเสื้อแดงได้เห็นให้พี่น้องทั้งประเทศได้เห็นว่า
เหตุการณ์ทั้งหมดมันเกิดมาจากแกนนำเสื้อแดงปลุกระดมนะครับทั้งหมดก็คือมีคุณก่อแก้วนะครับคุณณัฐวุฒิคุณจตุพรที่เราจะเรียงให้เห็นว่าพวกนี้ปลุกระดมให้พี่น้องเสื้อแดงมีความรู้สึกไม่ดีต่อสถาบันอย่างไรนะครับแล้วทำพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยถึงไม่เอามาตรา112ดูเลยครับดีครับเชิญครับแล้วน่าเสียดายพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านคนไทยให้ความเคารพนับถือมานานมีรูปติดฝาบ้านเต็มไปหมดวันนี้นะครับคนไทยจำนวนมากปล่อยรูปทิ้งพี่น้องรูปหลายๆท่านโดนออกโดนทิ้งเพราะว่าผู้คนเขาเสื่อมศรัทธากับพี่น้องไปผมเตือนพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาคิดดีๆว่าท่านจะเชื่อคนที่แอบสั่งการพี่ไอ้ณัฐวุฒิออกชื่อจอๆน่ะผมอ่านตรงก็ได้จรุงจิตผมถามว่าคนเหล่านี้เขาก็เป็นไพ่แต่เป็นท่านผู้หญิงแอบสั่งราชการแอบอ้างเบื้องสูงถ้าเราดูหนังเรื่องเปาปุ้นจินไอ้นี่ถูกประหารชีวิตสถานเดียวแล้วเขาก็สงสัยว่าไอ้นี่แหละครับที่ไปกราบบังคมทูลเท็จเรื่องไอ้เจ้าโบว่าตายเพราะตำรวจไปเข็นฆ่าวันนี้ก็แอบสั่งราชการว่าต้องปราบที่สี่แยกราชประสงค์ผมบอกว่าคุณจะเอาทหารหน่วยไหนมาฆ่าผมคุณใช้งบประมาณ 6,000 ล้านคุณเอาหน่วยไหนมาฆ่าพวกผมยังไม่เจ็บปวดยกเว้นสองหน่วยอย่าเอามาฆ่าผมได้ไหมคือ1ทหารรักษาพระองค์2ทหารเสือราชินีเพราะพวกเรามีความเจ็บปวดว่าเป็นกระสุนคุณฆ่าผมแต่ทหารเสือราชินี
ผมเป็นหนึ่งใน19คนเป็นพรรคพวกของนายจตุพรพรหมพันธ์ที่ DSI แจ้งข้อกล่าวหาล่วงละเมิดสถาบันเบื้องสูงท่านประธานครับพวกผมยืนยันความบริสุทธิ์แล้วได้แสดงความบริสุทธิ์ใจไปแสดงตัวต่อ DSI เซ็นหนังสือแสดงเจตนารมณ์สละเอกสิทธิ์คุ้มครองระหว่างสมัยประชุมนี่คือสิ่งที่พวกผมทำเพราะฉะนั้นกระบวนการยุติธรรมเดินหน้าจนยุติอย่างไรเนี่ยให้เป็นเรื่องของกระบวนการได้ไหมครับการมากล่าวหากันเช่นนี้มันไม่มีหนทางที่จะปรองดองได้การกล่าวอ้างสถาบันเบื้องสูงมาใส่ร้ายป้ายสีกันทางการเมืองไม่เป็นผลดีต่อสิ่งใดส่วนใดเลยแม้กระทั่งสถาบันเบื้องสูงก็ตามผมกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกทุกท่านและพี่น้องประชาชนว่าวันนี้เรานโยบายเราอภิปรายนโยบายรัฐบาลการกล่าวหาด้วยเรื่องนี้นี่มันทำลายทุกคนทำลายทุกฝ่ายนายกรัฐมนตรีผู้มีคุณูปการกับการอภิวัตประชาธิปไตยถูกทำลายด้วยข้อกล่าวหานี้นายกรัฐมนตรีที่ได้รับการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงสูงสุดในประวัติศาสตร์ของประเทศถูกทำลายด้วยข้อกล่าวหานี้และที่ผมเจ็บปวดที่สุดข้อกล่าวหานี้ใช้กล่าวหาแล้วเข่นฆ่าประชาชนท่านประธานที่เคารพข้อกล่าวหานี้ใช้กล่าวหาแล้วออกใบอนุญาตฆ่าจากท่านพอสมควรแล้วครับครับคุณเทพไทยคุณชมหน่อยเห็นไหมว่าการปลุกระดมให้เกลียดชังสถาบันนะครับแล้วคุณณัฐวุฒิเนี่ยพูดตอนอภิปรายในสภาว่ามาตรา112เนี่ยเป็นเครื่องมือในการฆ่าพี่น้องเสื้อแดงครับแต่ว่าในคลิปแรกเนี่ยผมดูนะคุณก่อแก้วพูดว่าบุคคลที่ชาวบ้านเคารพนับถือมานานเนี่ยที่มีฝาเต็มมีมีรูปเต็มฝาบ้านเนี่ยวันนี้เขาปลดออกซึ่งคนเสื้อแดงก็ปรบมือกันนานมากนะชื่นชมถูกใจมากซึ่งก่อนหน้านี้ผมคิดว่าเขาได้รับการปลุกระดมล้างสมองคนเสื้อแดงเนี่ยมานานมากแบบผิดๆแบบผิดซึ่งอันนี้ผมฟังแล้วสะเทือนใจมากนะไม่เคยได้ยินเลยใช่ไหมไม่เคยได้ยินแล้วก็เหมือนกับพูดตรงไปตรงมาเพียงแต่ไม่ออกชื่อว่าชื่อว่าใครคอมเมนต์คุณเทพไทยนี่ตาค้างเลยนะเพราะคงจะเป็นครั้งแรกที่ได้ยินการปราศัยครั้งนี้ใช่ผมได้ยินชัดๆสองแก้วหูเนี่ยเพราะครั้งนี้ผมคิดว่าอันนี้เนี่ยคนที่ฟังวันนี้รู้เลยว่าคุณก็แก้พูดหมายถึงใครคุณจะมาปฏิเสธบอกผมไม่เอ่ยชื่อผมไม่ได้อะไรเนี่ยผมพูดไม่รู้อาจจะหมายถึงทักษิณก็ได้ไม่จริงคุณพูดแบบนี้ชัดว่าคือใครแล้ววันนี้รูปเตี่ยมันป่ะฮะรูปเตี่ยมตายแล้วมั้งแล้ววันนี้ยูเทิร์นนะวันนี้ยูเทิร์นครับ2เนี่ยมาพูดถึงคุณณัฐวุฒิพูดถึงท่านผู้หญิงจอจอซึ่งอันนี้เชื่อเลยว่าเป็นการตีวัวกับตบคลากชัดเจนนะเพราะคุณมาเฉลยในคลิปที่3ที่คุณจตุพรมาบอกว่าท่านผู้หญิงจอจอที่คุณณัฐวุฒิพูดหมายถึงท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระซึ่งเป็นนางสนองพระโอษฐ์และรองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วก็ยังกล่าวหาว่าไปกราบบังคมทูลสมเด็จเกี่ยวกับน้องโบให้เข้าใจผิดๆคือแล้วก็บอกว่าเป็นตัวการใหญ่ที่สั่งผู้บัญชาการฐานบกเป็นการสั่งศาลอะไรเนี่ยว่าท่านผู้หญิงจรุงจิตซึ่งผมคิดว่าเป็นการใส่ร้ายและพยายามจะโยงให้เห็นว่าเมื่อท่านผู้หญิงจตุรงค์กิจเนี่ยสั่งอย่างนี้เนี่ยใครอยู่เหนือท่านผู้หญิงจตุรงค์กิจซึ่งพยายามจะลากไงทีนี้ชาวบ้านก็ต้องเชื่อว่าทั้งหมดเนี่ยมีอำมาตย์อยู่เบื้องหลังใช่เพราะเป็นคนในสังคมชั้นสูงหมดนี่ใช่ไหมฮะแล้วก็มาพูดคลิปที่4ของคุณนายจตุพร มาพูดถึงทหารรักษาพระองค์พูดถึงทหารเสือราชินีทหารเสือรักษาพระองค์เนี่ยก็คือทหารเสือของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่แล้วทหารเสือของราชินีของสมเด็จพระนางเจ้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณมาพูดอย่างนี้เหมือนกับว่าทหารเสือราชินีทหารเสือทหารรักษาพระองค์เนี่ยมายิงประชาชนมายิงเขาเนี่ยสร้างความเจ็บปวดให้เขาเนี่ยเหมือนกับการสื่อสัญญาณว่าได้รับอนุญาตจากใครหรือเปล่าหรือใครอยู่เบื้องหลังหรือเปล่ามันชัดเจนอยู่แล้วนะมันชัดไงซึ่งทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่านะตีความเป็นอื่นไม่ได้และผมคิดว่าคนไทยที่ดูวันนี้นะผมอยากให้คลิปนี้เปิดบ่อยๆด้วยซ้ำไปให้เห็นนะให้เห็นว่าเขาเนี่ยมีเจตนาอะไรกับสถาบันเบื้องสูงคือพูดง่ายๆแกนนำแดงเหล่านี้เนี่ยหลอกต้มพี่น้องเสื้อแดงเอาข้อมูลผิดๆมาใส่ร้ายป้ายสีนะครับเสร็จแล้วพี่น้องเสื้อแดงก็หลงเชื่อครับพอคุณทักษิณเนี่ยได้อำนาจรัฐมา คุณทักษิณก็พยายามล้างสมองคนเหล่านี้แล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีความขัดแย้งไม่มีใครอยู่เบื้องหลังเป็นความขัดแย้ง
ที่ปัญญาอ่อนครับเป็นความขัดแย้งที่ไร้สาระครับแล้วผมเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งอย่างกรณีที่คุณจตุรพลพูดว่าคนอย่างเขาเนี่ยอยากจะให้วูดดี้เนี่ยเชิญไปคุยบ้างอันนี้มันมีนัยยะสำคัญถ้าพี่น้องประชาชนลืมเรื่องนี้เนี่ยผมจะเตือนความจำนิดหนึ่งก่อนที่นายจตุรพลจะมาพูดที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยรายการวูดดี้เนี่ยชวนมาคุยเกิดมาคุยนะนี่เชิญทูลเชิญสมเด็จฟ้าหญิงจุฬาภรณ์เนี่ยนะมาประสานสัมภาษณ์ในรายการวูดดี้เกิดมาคุยแล้วก็ท่านก็พูดหลายอย่างนะหลังจากนั้นเนี่ยนายจตุพรเนี่ยพูดเรื่องนี้ว่าทำไมวูดดี้เนี่ยไม่เชิญตัวเองมาพูดบ้างมาออกบ้างซึ่งอันนี้ไม่รวมนับรวมถึงกระสุนที่ไปอ้างพระราชทานที่อ้างนะครับนี่ไม่รวมถึงอันนั้นผมว่าทั้งหมดเนี่ยพฤติกรรมทั้งหมดนี้นะผมว่าคนเหล่านี้เนี่ยถ้าพูดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่จริงเนี่ยผมว่านรกกินหัวคือคนเหล่านี้เอาความไม่จริงมาแล้วมาสร้างความขัดแย้งให้เกิดในหมู่ประชาชนทำให้ประชาชนเชื่อในสิ่งที่ผิดเมื่อประชาชนเชื่อในสิ่งที่ผิดประชาชนก็เกิดอารมณ์โกรธอารมณ์แค้นไปด้วยหาว่าประเทศไทยไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะมีคนชักใยอยู่เบื้องหลังนะครับประชาชนก็ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อคุณทักษิณจนมีการตายมีการบาดเจ็บครับถ้าสิ่งที่คุณทักษิณพูดก็คือบอกว่าเรื่องความขัดแย้งนี่เป็นเรื่องไร้สาระเรื่องปัญญาอ่อนครับถ้าคุณทักษิณเนี่ยมีความคิดอย่างนั้นจริงเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยบ้านเมืองคงไม่ขัดแย้งไม่วุ่นวายไม่มีคนเจ็บไม่มีคนตายแบบนี้ครับคือทั้งหมดเนี่ยคือผมอยากจะถาม 3-4 คนที่พูดเนี่ยรวมไปถึงคนอื่นที่พูดในลักษณะมีความเชื่อลักษณะแบบนี้ที่เรายังไม่มีหลักฐานเนี่ยถามว่าอย่างนายณัฐวุฒิเนี่ยเป็นรัฐมนตรีเข้าสู่อำมาตย์เข้าสู่เสนาบดีคุณจตุพรจะเข้าผมว่าคนเหล่านี้เนี่ยเข้าไปถวายสัตย์ปฏิญาณเนี่ยไม่รู้สึกกระดากปากไม่รู้กระดากหน้าตัวเองบ้างคือผมคิดว่าพี่น้องอยากฝากพี่น้องเสื้อแดงนิดนึงครับประเทศไทยผมคิดว่าพี่น้องเสื้อแดงส่วนใหญ่และเกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีแต่ว่าอาจจะโดนปลุกปั่นในเรื่องของประชาธิปไตยนะครับเรื่องของไพร่อำมาตย์เรื่องของสองมาตรฐานแต่ผมคิดว่าไม่มีใครหรอกครับที่จะไปหลงคำในการที่จับจ้วงสถาบันเบื้องสูงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเปิดเผยให้เห็นเนี่ยไม่ใช่เรื่องเราตัดต่อแล้วต้องการจะไปทำร้ายแกนนำแต่ว่ามันชัดเจนในตัวเองนะครับแล้วอยากให้พี่น้องเสื้อแดงดูครับว่าเขายินดีในขนาดที่นำเรื่องที่ไม่ควรมาเป่าประกาศบนเวทีปราศัยเพียงเพื่อต้องการให้ตัวเองมีอำนาจต้องการอำนาจอย่างเดียวแล้วณัฐวุฒิสายเกลือก็เข้าเฝ้าในการรับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการถวายสัตว์ปฏิญาณถวายสัตว์นะครับจตุพรก็กำลังจะเกิดขึ้นเร็วนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คนเหล่านี้ครับพี่น้องแสดงครับเขากล้าทำขนาดนี้ในขณะที่วันนี้พอเขาเป็นรัฐมนตรีเป็นอำมาตย์เป็นส.ส.เขากับบอกพี่น้องแสดงว่าเรื่องเหล่านี้ปัญญาอ่อนไร้สาระเรื่องเหล่านี้ไร้สาระไม่เคยพี่น้องแสดงส่งผมถึงฝั่งแล้วขอนั่งรถไปคนเดียวคือพูดง่ายรับได้ไหมครับคุณศรีโชคคุณทักษิณพูดที่กัมพูชาเลยนะว่าไม่เคยมีความขัดแย้งกับพลเอกเปรมทั้งนี่ด่าเข้ามาตลอดนะครับแล้ววันนี้ก็ยังมีเสื้อแดงบางคนก็ยังด่าอยู่แต่คุณทักษิณพูดชัดว่าไม่เคยมีความขัดแย้งแล้วก็ยังบอกว่าคุณพลเอกเปรมเนี่ยเป็นคนดีเป็นคนที่น่าเคารพแล้วก็ไปรดน้ำท่านทุกปีคือ ผมฟังแล้วผมจริงๆว่ามันของขึ้นไม่ของขึ้นจริงคือผมคิดว่าคนเหล่านี้เนี่ยลิ้นไม่มีกระดูกจริงๆลิ้นสองแฉกจริงๆนะเพราะจะพูดยังไงก็ได้วันก่อนเนี่ยพูดเนี่ยเห็นชัดวันผมคิดว่าหลักฐานอันนี้นะสิ่งที่พูดคลิปอันนี้นะผมคิดว่าคนที่ดูสายเล่าฟ้าและที่จะไปเถียงกับคนเสื้อแดงบางกลุ่มนะที่ยังหลงไหลอยู่ว่าและยังปฏิเสธว่าพวกนี้ไม่ได้พูดเนี่ยเอาคลิปนี้ยืนยันได้เพราะในขณะนี้เนี่ยคนเสื้อแดงส่วนหนึ่งพยายามที่จะบอกว่าคือพยายามจะลบสิ่งที่เคยพูดไว้และพยายามแก้ตัวให้คนเหล่านี้ว่าคนเหล่านี้ไม่ได้มีความคิดคือต้องถามพี่น้องเสื้อแดงนะคุณเทพไทยสุริโชคไปถามนายก่อแก้วหน่อยครับไอ้รูปที่ติดทุกบ้านเนี่ยหมายถึงใครเอาไปถามหน่อยผมอยากรู้อ่ะหมายถึงใครแล้วความคิดในการล้มอำมาตย์ยังอยู่ไหมอำมาตย์มีจริงไหมวันนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วเหรอไม่มีแล้วคุณศรีโชคผมถึงบอกว่ามันเลวขนาดที่ว่าเอาสถานเบื้องสูงมาเป็นข้ออ้างในการต่อสู้ได้แต่พอชนะแล้วเนี่ยคุณกล้าอ้างขนาดนั้นแต่พอชนะแล้วเนี่ยไม่เอาแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ใช้สถาบันเบื้องสูงเป็นเครื่องมือทางการเมืองคือใครกันแน่ครับก็นี่ไงฮะสามสี่คนที่คุณเปิดให้ผมดูนี่แหละทั้งหมดนี่แหละแกนนำแสดงทั้งหมดนี่แหละคือผมกล่าววิงวอนนะครับพี่น้องแสดงกรุณาผมไหว้ก็ได้รับฟังตรงนี้แล้วตามคิดนิดนึงนะครับว่าข้อเท็จจริงมันคืออะไรครับนะครับอย่าปล่อยให้เขาหลอกลวงปลุกปั่นอย่างนี้แล้ววันนี้เขาก็มีความสุขกำลังถีบหัวทิ้งครับพี่น้องญาติพี่น้องอยู่ในคุกบ้างติดตารางบ้างก่อการร้ายบ้างแต่เขาเป็นรัฐมนตรีแล้วเขาอยากจะเป็นไปตลอดครับผมอยากจะเรียกร้องมายังคุณขวัญใจไพรพนาด้วย
พราะคุณขวัญชัยไพรพนาออกมาประกาศว่าเขาเป็นแดงเอาเจ้าแดงรับเจ้าแดงเอาเจ้าแดงรับเจ้าเนี่ยไอ้นายขวัญชัยได้ดูด้วยไม่รู้ได้ดูอยู่เปล่าหรือหาเสียงอบจ.อยู่ให้ดูว่าพฤติกรรมของ 3-4 คนที่พูดเนี่ยอยู่ในกลุ่มแดงรักเจ้าจริงหรือเปล่าอย่างนี้อย่างนี้เรือแดงล้มเจ้าพวกนี้แล้วก็มีข่าววันนึงครับครับที่ผมไปดูในเว็บไซต์ของแดงสยามแดงก้าวหน้าครับแล้วก็แดงไม่เอาเจ้าเนี่ยครับครับที่สะเทือนใจเขามากนะครับเพราะวันนี้ท่านนายกยิ่งลักษณ์ครับให้สัมภาษณ์เตรียมถวายที่ดินจัดไร่ทุ่งมะขามหย่องแด่ในหลวงในนามตระกูลชินวัตร25พฤษภาคมที่แกเหรอที่ของตระกูลชินวัตรครับถวายให้ในหลวงเอาไปซื้อที่นั่นเอาไปถวายในหลวงคือถวายเป็นเรื่องที่ดีนะครับครับเพราะเราเป็นประสบนิกรของในหลวงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมันยิ่งตอกย้ำให้พี่น้องเสื้อแดงได้เห็นว่ามันไม่มีหรอกอมาตย์ไพร่มันมีแต่การปลุกระดมของแกนนำเสื้อแดงเนี่ยที่ให้ประชาชนหลงผิดเข้าใจผิดนะครับในสถาบันเสร็จแล้วก็ออกมารณรงค์แก้ไขมาตรา112ครับแต่วันนี้พอเป็นรัฐบาลเนี่ยเหยียบเบรกหมดเลยบอกไม่มีไม่เคยทำความขัดแย้งเป็นเรื่องไร้สาระไม่มีอำมาตย์ไม่มีไพร่แต่ว่า6ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณปลุกระดมแต่เรื่องนี้นะครับเอาสถาบันเป็นเครื่องมือในการเล่นงานคนโน้นคนนี้แล้ววันนี้เนี่ยคุณประสบความสำเร็จคุณกำลังถีบหัวเสื้อแดงเนี่ยส่งออกไปเลยคือผมอยากจะกราบเรียนวันนี้ต้องพูดจริงจังนิดนึงนะครับเพราะว่าอยากฝากไปถึงพี่น้องเสื้อแดงที่ภาคเหนือภาคอีสานนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์นั้นท่านเสด็จดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาชั่วชีวิตของพระองค์ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดไหนของประเทศผมถามว่านายทักษิณชินวัตรเคยทำอะไรให้พี่น้องแสดงอย่างนั้นแล้ววันนี้พี่น้องแสดงกำลังถูกปลุกปั่นถูกบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างนั้นเนี่ยผมกราบนะครับว่าวันนี้ถึงจุดที่พวกเราจะต้องเอาความถูกต้องรักษาสิ่งที่ถูกต้องของบ้านเมืองไว้ผมเชื่อนะครับว่าวันนี้มีพี่น้องแสดงหลายคนดูพวกเราอยู่ทุกท่านเห็นแล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรแล้วข้อได้จริงเมื่อเขาได้อำนาจแล้วเขาถีบหัวพวกท่านส่งเขากำลังจะกลับมามีอำนาจและสิ่งที่ปลุกปั่นแม้แต่เรื่องของสถาบันมหากษัตริย์นั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นเท็จอยากพี่น้องแสดงได้ช่วยคิดนะครับคุณเทพไทยครับก็ผมว่าก็ดูคลิปนี้แล้วก็คงจะอาจจะฉุกคิดได้บ้างครับนะครับคือเมื่อก่อนเขาก็จะกล่าวหาว่าพวกเรานะครับที่อยู่ตรงข้ามคุณทักษิณเนี่ยคือเอาสถาบันเอามาตรา112เป็นเครื่องมือในการห้ำหั่นกันแต่ในข้อได้จริงแล้วนี่กลับเป็นพวกเขาต่างหากพวกแกนนำเสื้อแดงพวกคุณทักษิณเนี่ยที่เอาสถาบันเอามาตรา112เป็นเครื่องมือในการเล่นงานทำให้พี่น้องประชาชนหลงเชื่อ คิดว่าต้องมีการแก้มาตรา112คิดว่าอมาตย์อยู่เบื้องหลังการปฏิวัติทั้งที่ไม่จริงเลย คือกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยผมต้องเรียนนะครับว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยอยู่เหนือการเมืองและรัฐธรรมนูญอยู่เหนือการเมืองแล้วคนเหล่านี้เนี่ยพยายามพาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยแล้วเอาสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมาเกลือกกล้วกับโดยให้เพื่อให้ตัวเองเนี่ยเข้าไปสวมอำนาจนะอ้างอยู่ตลอดเวลาว่าคือยังมีอีกว่าสถาบันเบื้องสูงเนี่ยอยู่เบื้องหลังการปฏิวัตินะฮะการปฏิวัติของพลเอกชนทิเนี่ยพลเอกเปรมได้พาหัวหน้าคณะปฏิวัติเข้าเฝ้าอะไรบ้างเนี่ยคือทั้งหมดอันนี้เนี่ยเป็นข้อเท็จจริงที่คุณทักษิณพูดตอนอยู่เมืองนอกกับสื่อเมืองนอกเนี่ยหลายครั้งหลายคราวจนนี้ถึงวันนี้เนี่ยคุณทักษิณลืมหมดแล้วเพราะอะไรเพราะตัวเองเนี่ยอยากจะกลับมาประเทศแล้วก็อยากจะได้รับการนิรโทษกรรมโดยอ้างเอาความปลองดองมาบังหน้าแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือตัวเองไม่อยากติดคุกและจุดก้าวต่อไปพอไม่อยากติดคุกก็บอกว่าตัวเองไม่ผิดพอตัวเองไม่ผิดก็จะตั้งเรื่องเอาเงินคืน 46,000 ล้านคืนมาเพราะเองไม่ผิดเนี่ยเงินก็ไม่ผิดกลัวคืนมาแล้วคุณเทพไทยคุณรู้ไหมว่าทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้ก่อเกิดจากการปราศัยอย่างเดียวนะครับมันก่อเกิดจากการล้างสมองเนี่ยโดยใช้ระบบคอมมิวนิสต์โดยการมีโรงเรียนนปช.และโรงเรียนนปช.นี่แหละครับเป็นโรงเรียนที่ล้างสมองคนไปเรื่อยๆคือบิดเบือนข้อได้จริงเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพวกผมถึงออกมาต่อต้านหมู่บ้านเสื้อแดงครับเพราะหมู่บ้านเสื้อแดงโรงเรียนอบช.นี่เป็นของคู่กันเขาไม่ได้ต้องการที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับไม่ต้องการที่จะพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยแต่สิ่งที่เขาทำในขณะนี้คือสิ่งที่พวกนี้ครับปราศัยบนเวทีครับผมถึงบอกว่าหมู่บ้านเสื้อแดงเนี่ยมันจะมีแต่สร้างความแตกแยกนะครับเพราะประชาชนเนี่ยที่อยู่ใกล้เคียงนะครับต้องต่อต้านหมู่บ้านเสื้อแดงฮะก็หมายความว่าเราก็ต้องส่งสัญญาณให้คนที่ไปพูดถึงเรื่องหมู่บ้านเสื้อแดงที่จะไปขยายผลเนี่ยให้ทราบว่าการตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงเนี่ยมันเป็นการสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านครับดีครับเพราะว่าผมคิดว่าวันนี้ก็ชัดเจนนะครับแล้วก็ยังไม่หมดเวลาแต่ว่าเหลือเวลาน้อยๆเนี่ยสัก50 นาทีจริงๆผมอยากได้SMS จากพี่น้องเสื้อแดงจริงๆนะคุณสุริโชคกรุงเทพไทยครับที่นั่งดูอยู่อาจจะไม่ชอบเรา3 คนผมกดได้มั้ยคุณเสื้อแดง
ส่งมานิดนึงนะครับว่าท่านได้เห็นและท่านรู้สึกอย่างไรนะครับท่านกลับความรู้สึกของท่านได้ไหมนะครับอันนี้จะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็พี่น้องส่วนใหญ่ของประเทศนะครับเอาเรื่องที่หลอกลวงอีกไหมหลอกทุกเรื่องพอยังเอาอีกเรื่องนะเอาได้ไม่มีปัญหาครับอีกเรื่องนึงก็คือว่ารัฐบาลปูประเดิมเยียวยาพี่น้องเสื้อแดงพรุ่งนี้ครับแต่ว่าตายกับพิการเนี่ยได้ 400,000 ไม่ใช่ 7.75 ล้านอ้าวแล้วตกลงว่า 7.75 ล้านทำไมไม่ให้ตามนั้นล่ะคือเขาอ้างว่าเงินเยียวยาที่รัฐบาลพยายามหมข่าวการจ่ายเงินดังกล่าวในวันพรุ่งนี้เป็นเงินจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยจ่ายสำหรับกรณีเสียชีวิต 400,000 บาทกรณีทุพพลภาพ 400,000 บาทบาดเจ็บ 100,000 บาทบาดเจ็บเล็กน้อย 20,000 บาทไม่ได้จ่าย 7.75 ล้านบาทตามที่เคยเป็นข่าวตามที่สังคมเข้าใจไม่มีตังค์แล้วหมดตังค์หรือหลอกหรือต้มอีกผมไม่แน่ใจนี่คือข่าวที่เราได้รับในขณะนี้ซึ่งมันไม่ยุติธรรมนะแม้ว่าเราจะไม่เห็นด้วยกับการเยียวยาแบบนี้เนี่ยแต่เมื่อรัฐบาลรับปากแล้วเนี่ยอย่าไปต้มพี่น้องเสื้อแดงอีกครับอย่าไปให้ความหวังคนเสื้อแดงแล้วก็มาหลอกคนเสื้อแดงนะครับผมคิดว่าขณะนี้เนี่ยคุณทักษิณจากการปราศัยเนี่ยคือย่ามใจแล้วคุณเทพชัยคุณเสถียรโชคย่ามใจว่าตัวเองนั้นเนี่ยพูดอะไรทำอะไรคุณเสื้อแดงก็ต้องเดินตามต้องคล้อยตามต้องเชื่อต้องเชื่องพูดง่ายๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้บอกให้หยุดที่ท่าเรือก็ต้องหยุดผมจะขึ้นเขาก็ขึ้นแล้วผมจะให้เงินเท่าไหร่ก็เรื่องของผมไม่ใช่เรื่องของคุณนะฮะถูกไหมฮะกลายเป็นว่าวันนี้คนเสื้อแดงเนี่ยไม่อยู่ในสายตาเลยไม่อยู่ในสายตาคุณทักษิณไม่มีราคาค่าวอดสำหรับคุณทักษิณคุณเสื้อแดงเนี่ยผมบอกให้มันเป็นนั่งร้านที่จะสร้างตึกให้คุณทักษิณพอตึกเสร็จ คุณทักษิณก็นั่งร้านออกกลัวจะไปบดบังตึกอันนี้ก็เหมือนกันคุณทักษิณจะก้าวสู่การปลองดองก้าวสู่ความสำเร็จในการนิรโทษกรรมเพราะฉะนั้นเสื้อแดงก็มารุงรังกับตัวเองก็เคลียร์ออกถีบออกก็แค่นั้นเองถูกต้องเลยเป็นสิ่งที่ครับเชิญแล้วก็เคยเห็นบุคคลที่จะมาขอค่าเยียวยาไหมครับวันนี้นักข่าวไปถ่ายภาพมาหนุ่มอ้างตัวเป็นพระสมาชิกนปช.ประท้วงหน้าทำเนียบขอเยียวยาบ้างคุณยงคุณเทพไทยดูรูปนี้สิครับคือวันนี้ครับผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลบอกว่าได้มีชายแต่งกายเป็นพระสงฆ์อ้างว่าเป็นพระมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดและเป็นสมาชิกนปช.พร้อมคล้องบัตรนปช.อยู่ตลอดเวลามาติดป้ายและยืนประท้วงรัฐบาลและเรียกร้องนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีโดยชายที่อ้างว่าเป็นพระสงฆ์ดังกล่าวระบุว่ามาขอรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลเป็นเงิน5 ล้านบาทเพราะเป็นผู้ที่ถูกแก๊สน้ำตาและรอดตายมาจากถนนราชดำเนินในเหตุการณ์เมื่อวันที่10 เมษายน 2553 และส.ส.พรรคเพื่อไทยจะต้องรับผิดชอบคนที่ถูกแก๊สน้ำตาในเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยทุกคนคือประเทศนี้มันมั่วหมดแล้วผมว่ามันมั่วกันจนแบบก็ไปจ่ายดิก็ไม่เป็นไรถ้าก็เขาโดนจริงก็ไปรับไปรัฐบาลรับผิดชอบไปคือคนที่เขาบาดเจ็บล้มตายจากความไม่รู้หรือความไม่มีความผิดเนี่ยก็ดูแลกันไปนะครับแต่ขณะนี้เนี่ยคุณยิ่งรักรัฐบาลทักษิณคิดเพื่อไทยทำเนี่ยสร้างความรู้สึกหรือบรรทัดฐานให้คนรู้สึกว่าใครที่มาต่อสู้ทางการเมืองให้คุณทักษิณนั้นจะได้เงินแต่สุดท้ายจาก 7.75 ล้านก็เหลือ 400,000 นะครับแล้วก็คนที่กระทำความผิดคนที่จะสืบสวนหาความยุติธรรมว่าใครฆ่าใครทำอะไรนั้นเนี่ยก็ขอนิรโทษทักษิณก็อ้างว่าเดี๋ยวประธานาธิบดีไรบีเรีย10 ปียังจับได้ตอนนี้ขอทักษิณกลับบ้านก่อนนะครับแล้วขอทักษิณทิ้งเรือทุกอย่างเนี่ยผมคิดว่าพี่น้องเสื้อแดงต้องหยุดคิดนิดนึงครับไม่ต้องชอบพวกผมเอ้าพูดตามตรงนะเรียบร้อยสุริโชคไม่ต้องชอบแต่ว่าผมพูดถูกหรือเปล่าผมเคยตัดต่อคลิปผมเคยตัดต่อข้อความหรือพวกเราเคยไปพูดอะไรที่เป็นการกล่าวหาหรือไม่ครับทุกสิ่งเป็นข้อความจากปากทักษิณชินวัตรเองทั้งสิ้นครับครับคือผมจะถามคุณทักษิณตอนที่ชุมนุมคุณทักษิณผมจำได้นะว่าคุณทักษิณบอกว่าที่จะให้สมละล้านนะตอนนั้นของแกเงินแกนะสิบล้านเนี่ยผมก็ถามว่าวันนี้ได้จ่ายบ้างยังคุณตัดสินเอาตังแกมาจ่ายบ้างยังผมไม่เอาตังหลวงมาจ่ายทั้งนั้นในภาษีผมว่าจ่ายวายคนละล้านมากกว่าตอนจิบแล้วก็มาใส่เนี่ยผมกลัวจะให้แกนำมาคนละล้านก่อนไปเลยเห็นดาวรถมาตอนที่ชุมนุมดาวรถใหม่กันหลายคนเนี่ยฟอร์จูเนอร์ตั้งเกือบทุกคนก็วรชัยเถมมาของเพื่อนคุณสิริโชคเองเดี๋ยวนี้เพื่อนผมเองแหละเพื่อนคุณเนี่ยผมเพื่อนคุณดีๆงั้นน่ะจ่าประสิทธิ์มั่งวรชัยมั่งคังคกมั่งจ่าประสิทธิ์คุณมีอะไรมั้งนี่จ่าประสิทธิ์วันนี้น่าสงสารมากเลยคือแดงนะเอาคุณพูดแดงตัวพ่อพูดแดงตัวลูกมั้งคือเหมือนที่ผมเคยบอกคุณชาวนงคุณเทพไทยเนี่ยผมไม่ถามเขาจริงๆว่าจบมาจากที่ไหนจบจากมอสยามจริงหรือเปล่าเพราะว่าคณะบดีบอกว่าไม่มีชื่อของคุณของจ่าประสิทธิ์เลยจ่าประสิทธิ์จิตประสาทนี่นะปรากฏจ่าประสิทธิ์จิตประสาทแกก็พูดหน้าตาเฉยเลยแกบอกว่านักข่าวเข้าใจผิดผมหมายความว่ามอสยามคูโบต้าผมก็ยังงงอยู่นะแปลว่าอะไรมอสยามคูโบต้า
แกบอกไถนาไถนาผมชาวนานี่แกบอกชัดเจนเลยคือคุณพ่อตั้มรถไถรถไถควายเหล็กอ่ะก็ระหว่างคุณประสิทธิ์กับควายเหล็กกับพอๆกันหรือเปล่าคุณดูแล้วกันคุณพ่อตั้มก็คือควายเหล็กคือคุณประสิทธิ์เนี่ยผมว่าวันนี้เนี่ยเห็นบอลนักศารามสมาคมศิษย์เก่าใช่ไหมใช่ครับมีสมาคมศิษย์เก่ามหาลัยรามนี่ครับได้ทำจดหมายออกมาเรียกร้องหลายๆข้อเลยให้จ่าประสิทธิ์เนี่ยผู้ทรงเกียรติของพรรคเพื่อไทยผู้กระทำผิดโดยตรงเนี่ยให้ออกมาทำพิธีกราบขอขมาพยโทษต่อหน้าพระรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราชภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงครับอันนี้ลูกศิษย์รามเคารพนับถือมาหลวงพ่อขุนเนี่ยครับสองนี่ก็เรียกร้องให้จ่าตำรวจเรียกร้องให้นายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภาซึ่งมีหน้าที่ต้องควบคุมจริยธรรมและความประพฤติของส.ส.ผู้ทรงเกียรติในสภาดำเนินการสอบสวนและลงโทษทางวินัยและจริยธรรมกับจ่าสิบตรีประสิทธิ์ชัยศรีสะและให้กล่าวขอโทษต่อประชาชนต่อประชาคมรามคำแหงต่อหน้าสื่อในกรณีที่ปล่อยปละละเลยให้เกิดเรื่องอับอายขึ้นในรัฐสภาไทยข้อที่3นี่ผมให้คุณเทพไทยอ่านแล้วกันในฐานะศิษย์เก่ารามคำแหงข้อที่3อยู่ตรงไหนหาไม่เจอเนี่ยผมก็หาไม่เจอเหมือนกันอยู่ตรงไหนแล้วไม่รู้คุณปรับก็ไม่เป็นไรฮะผมคิดว่าสิ่งที่จ่าประสิทธิ์ชัยศรีสะได้พูดในสภานั้นเนี่ยก็สะท้อนนะครับถึงระดับคุณภาพของตัวเองนะครับแล้วก็ผมต้องกราบเรียนนะครับว่าไม่ได้ไปพูดถึงเรื่องการศึกษาครับนะครับจบการศึกษาบอเรียกร้องให้นายยงยุทธนี่เรียกร้องให้นายยงยุทธวิชัยดิษฐ์ในฐานะหัวหน้าพรรคออกมาแสดงความรับผิดชอบกล่าวขอโทษต่อหน้าสื่อต่อการกระทำของส.ส.ในสังกัดของตัวเองและลงโทษตามระเบียบพรรคและให้นส.ยิ่งลักษณ์ชินวัตรออกมาแสดงความเห็นต่อการกระทำของจ่าประสิทธิ์ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรด้วยไอ้ก็สุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าคุณยิ่งลักษณ์อาจจะลำบากหน่อยไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวจัดคุณยิ่งลักษณ์เรื่องโฟร์ซีซั่นพรุ่งนี้อีกวันนึงโฟร์ซีซั่นพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้แม่วันนี้อ่ะก็รอแฟนไม่ทันแล้วไม่ทันหมดเวลาแล้วเดี๋ยวต้องไปก่อนเวลานี้พอดีคุณเศรษฐาเนี่ยไปเล่นบอลอยู่อาจจะไม่ได้ดูนี่ผมก็เลยเก็บไว้ในระดับพรุ่งนี้สำหรับพรุ่งนี้อ๋อแต่ก่อนไปขอนิดนึงนะครับคือผมเดือดร้อนมากเลยกุลิโกของผมเนี่ยขึ้นราคาอีกแล้วคุณเดือดร้อนอะไรเมื่อวานคุณเอาตังค์ผมไปซื้อคือ2รสนะครับรสช็อกโกแลตกับรสสตรอเบอรี่เนี่ยเพิ่มจากราคา15บาทเป็น18บาทหลังจากที่ไม่ได้ปรับราคามานานกว่า7ปีแล้วนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เป็นของที่ผมชอบอีกเหมือนกันที่บ้านผมนี่เรียกว่าแต่เตี้ยมนะครับแต่คนกรุงเทพรู้จักในนามติ่มซำเนี่ยปรากฏว่าขึ้นราคาแล้วครับเป็น16บาทเหรอครับจากเดิม14บาท13บาทแล้วปากุเต้ขึ้นไหมขึ้นหมดแล้วครับคือผมเนี่ยไอ้เตเตี้ยไม่ติ่มซำเนี่ยผมไม่ถนัดอะไรผมปากุเต้ไม่ซื้อมาอย่างงี้โออังไม่ไปผมปากุเต้เวลาไปอ่านใจทีก็ปากุเต้นะครับนครก็ปากุเต้ปากุเต้ขึ้นราคาผมเดือดร้อนครับนะครับก็พรุ่งนี้ฝากคุณเทพไทยว่าบอกคุณเศรษฐาด้วยว่าพรุ่งนี้จัดโพซิชั่นหนักคุณรับผิดชอบครับผมสลัดสิทธิ์ที่จะแสดงความเห็นก็ผู้จัดการจัดไปแล้วแต่วันนี้เราต้องไปแล้วนิดนึงนะครับจะได้มีเวลาโฆษณาครับสำหรับแต่ว่าสักครู่แล้วเราไม่เฉลยเพลงกอดฉันกอดฉันก่อนลาครับธิดาดวงดาวธิดาดวงดาวไม่ใช่ธิดาไม่ใช่ธิดานกแสกไม่ใช่ย่าแฝกไม่ใช่ธิดาแดงไม่ใช่นกแสกธิดาดวงดาวนักร้องเสียงดีมากผู้หญิงคนนี้ครับครับผมชอบคุณสิริโชคพูดใต้ดีจังคุณปิดรายการภาษาใต้ลาคนใต้หน่อยไปเร็วเอากับพี่น้องนะครับก็ถืออนุญาตนะครับปิดรายการเรามีโฆษณามากเลยนะคุณเทพไทยครับอย่างอีกจังหูแมทอย่างอีลุยเราซึ่งต่อชาเราจัดรายการเรื่องโฟร์ซีซั่นนะโฟร์ซีซั่นเอาไว้แนนจันนูดไปเลยแต่ว่ารอบนี้เติ้นต้องแลกกันนะผมไม่แลกกับประวาปักหัวกันพงกีกลาในยุ่งตายแล้วพนันเติ้นต้องรับผิดชอบโอเคครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรถเก๋งรถบรรทุกทุกสายจะเดินเข้ากรุงเทพให้หมดแล้วจะมีผมอยู่ตรงนั้นด้วยถ้าเมื่อไรเสียงปืนแตกทหารยิงประชาชนผมจะเข้าไปนำพี่น้องเดินเข้ากรุงเทพทันทีมันยุติธรรมกันดีอยู่หรือมันยุติธรรมผมต้องเดินทางต่อขึ้นภูเขาพี่น้องจะแบกเรือพาผม
ขึ้นภูเขาทำไมถึงเวลาที่ผมจะขอนั่งรถเหตุการณ์มันเปลี่ยนพัฒนาการมันเปลี่ยนก็หวังว่าพี่น้องคงจะเข้าใจว่าวันนี้เราได้ทำหน้าที่ของมาเรามาสุดทางคุณค่าฉันคงลดลงใช่ไหมหยุดรักเธอเท่ากับฉันต้องหยุดหายใจเพราะฉันถ้ามาสั่งให้ผมว่าหยุดรักพี่น้องเสื้อแดงที่ทุ่มเทอย่างนี้เท่ากับบังคับให้ผมหยุดหายใจนั่นเองครับพี่น้องคนกระทะยังไม่ทันดำเราได้ทำหน้าที่ของมาเรามาสุดทาง